สวัสดีค่ะอันนี้เป็นบทที่4นะคะ reading ที่1ชื่อเรื่อง Are you a risk taker or are you risk averse นะคะคุณเนี่ยเป็นคนชอบเสี่ยงหรือว่าเป็นคนไม่ชอบเสี่ยง คนชอบเสี่ยงนะคะเขาเรียกว่า a risk taker เวลาเราไป take risk คือเราเสี่ยงนะคะแต่ถ้าเราไม่เอาเลยเรา averse นะคะคือ risk averse นะลองมาทำแบบทดสอบนี้ดูนะคะเป็น reading ที่เป็นกึ่ง quiz นะคะน่ารักดีเขาบอก do a quiz to find out whether you love living on the edge of danger or whether you would rather be safe at home ทำเสียงให้เหมือนแบบเวลาอยู่ในทีวีมาทำ quiz ของเราเพื่อมาค้นหาว่าคุณเนี่ยชอบแบบอันตรายหรือว่าคุณเนี่ยอยากจะอยู่ปลอดภัยที่บ้านมากกว่ากันนะคะคำว่า living on the edge นะคะ of danger เนี่ยมันเป็นสำนวน on the edge มันคืออยู่ที่ขอบนะคะอยู่ที่ขอบของอันตรายเวลาเราเนี่ยอยู่ที่ on the edge of อะไรมันแปลว่า close to ก็คืออยู่ใกล้กับอันตรายคือชอบเสี่ยงนะเราเป็นแบบไหนตอนที่ทำไปนะคะก็มาร์คคำตอบไว้ด้วยนะนะคะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายมันจะมีให้รวมคะแนนข้อ1 นะคะ What sports activity sound best to you กิจกรรมกีฬาใดที่ฟังดูดีที่สุดสำหรับคุณ A free climbing paragliding and horse riding A ก็คือปีนเขานะคะparagliding มันคือเหมือนกระโดดร่มพาราชูทนะคะแบบถ้ารู้ภาษาไทยมันเรียกอะไรเหมือนมีร่มชูชีพแล้วก็แบบแล้วก็นั่นแหละพาราไกดิ้งนะคะ horse riding ขี่ม้า B cycling and swimming นะคะปั่นจักรยานแล้วก็ว่ายน้ำ C watching sport on TV ดูกีฬาบนทีวีในทีวีเป็นครูเลือก A นะคะข้อ2นะคะ you've just won a lot of money what do you do with it นะคุณเนี่ยเพิ่งชนะได้รางวัลแบบได้เงินมาเยอะมากนะคะคุณจะเอาเงินไปทำอะไร A you buy a bright red high performance car it is sure to go up in value นะเอาไปซื้อรถนะคะรถสีแดงแบบ bright นะคะเจิดจ้าที่มันเป็นสมรรถะอะไรนะเขาเรียกสมรรถภาพก็ไม่ใช่เนาะสมรรถนะหรอสมรรถนะสูงนะคะ high performance แล้วก็มั่นใจมากว่าในอนาคตเนี่ยมูลค่าของมันจะสูงขึ้นนะคะ B ค่ะ you use the money to expand your family successful business คุณเอาเงินไปขยายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะคะของครอบครัวคุณเอาเงินไปต่อยอดข้อ C นะคะ you put it in the bank in case you need it for an emergency later เอาเงินไปไว้ในธนาคารนะคะในกรณีว่าอาจจะต้องใช้มันในกรณีฉุกเฉินทีหลังรอบคอมมาเลือกอะไรข้อ3นะ your trainleaves at 12รถไฟค่ะออกตอน12นาฬิกา what time do you arrive at the station คุณจะไปถึงสถานีกี่โมง A 11:59 there's nothing wrong with counting it fine ก็ไปถึงตอน 11:59 สิไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยเนี่ยคือมีอะไรแปลกเหรอที่จะ cutting it fine นะคะตรงนี้เป็นสำนวน cutit fine แปลตรงตัวมันแปลว่าหั่นให้ละเอียดคนที่ชอบหั่นให้ละเอียดเนี่ยค่ะก็คือไม่เผื่อเวลาง่ายๆเลย cut it fine แปลว่าชอบทำอะไรแบบจวนเจียนแบบละเอียดนิดนึงก็ตายแล้วคือไม่เผื่อเวลา B นะคะ 10 to 15 minutes before it's due to leaveก็ไปถึงสัก10ถึง15นาทีก่อนที่จะมีกำหนดออก C 45 minutes ahead of schedule This leaves plenty of time in case things go wrong ก็ไปถึงก่อน45นาทีเลยนะคะ ahead of schedule คือก่อนตารางซึ่งก็ไปถึงก่อนเร็วก็จะ
มีเวลาว่างเหลือเยอะนะคะ plenty of time นะเผื่อมีอะไรที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเนาะเป็นแบบไหนกันเป็นครูคงอันแรกอ่ะเร่งรีบตลอดเวอันที่สี่นะคะ what would be your dream holiday ข้อไหนจะเป็นแบบวันหยุดในฝันของคุณ A sailing the seven seas in a yacht sail the seven seas เนี่ยแปลตรงตัวว่าล่องเจ็ดย่านน้ำอ่ะก็คือเที่ยวแบบ travel extensively อ่ะคือแบบ travel เยอะมากนะคะในเรือยอทB exploring a European city on a weekend break ไปเที่ยวเมืองยุโรปนะคะในช่วงวันหยุดเนี่ยหรือ C going to the same all inclusive resort you've been going to for the last 10 years ฉันก็จะไป all inclusive resort ที่ฉันเนี่ยไปมาตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมา all inclusive ก็คือรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะคะเช่นรวมค่าอาหารค่าที่พักค่ากิจกรรมพิเศษต่างๆคือจ่ายครั้งเดียวจบเลยนะคะคุณจะเลือกไปที่ไหนข้อ5 do you read the instructions before you use a new piece of equipment คุณอ่านวิธีใช้งานก่อนที่คุณจะใช้อุปกรณ์ใหม่หรือไม่อ่านคู่มือไหมนะคะการใช้ A you never read them you prefer learning by trial and error ไม่อ่านหรอกนะไม่เคยอ่านนะคะชอบเรียนรู้จากการทดลองแล้วก็ผิดพลาดนะคะ trial and error คือทดลองแล้วก็ผิดพลาด B you only look at them if you get stuck ก็ไปอ่านถ้าติดขัดนะคะคือเฮ้ยอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไปอ่านหน่อย C you always read them from cover to cover before you unpack the item อุ๊ยอ่านตลอดนะคะอ่าน from cover to cover คือตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายอ่ะนะคะจากปกหนึ่งไปยังอีกปกหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะแกะของออกมาซะอีกอะไรวะคือยังไม่เห็นของเลยนะคะแต่อ่านหนังสือให้จบก่อนนะชอบแบบไหนข้อ6นะคะ you are eating out at a restaurant what do you order คุณออกไปกินข้าวข้างนอกที่ภัตตาคารนะคะคุณจะสั่งอะไร A you ask the waiter to surprise you คุณบอกให้บอยหรือว่าบริกรคนเสิร์ฟให้เซอร์ไพรส์คุณงงไหมอันนี้ก็หมายถึงอย่างนี้ค่ะเวลาฝรั่งเนี่ยเขาไปกินอาหารเขาจะบอกwaiter ว่า surprise me ก็คือทำให้ฉันประหลาดใจสิคือเอามาเสิร์ฟเอาอะไรมาก็ได้มาเสิร์ฟอ่ะแล้วทำให้ฉันประหลาดใจก็คือให้บอยเลือกให้นะคะก็คือบอกบอยว่าทำให้ฉัน surprise สิสมมติว่าอยากเซอร์ไพรส์มากนะคะเจอของโคตรแพงเลยไม่มีเงินจ่ายค่ะเซอร์ไพรส์สุด B you ask for advice and look at what other diners have ordered คุณถามความแบบคำแนะนำนะคะมีอะไรแนะนำไหมคะแล้วก็แอบมองไปดูโต๊ะข้างๆนะคะ other diners diners ว่าคนที่มากินอาหารดูว่าข้างๆเนี่ยเขาสั่งอะไรกันไปนะคะแอบมองสั่งตาม C นะคะ you play it safe and go with what you know ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ play it safe เล่นปลอดภัยเนี่ยเป็นสำนวนปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็สั่งอันที่เคยกินแหละนะคะอย่าไปสั่งอะไรแปลกๆเลยนะคะเช่นเข้าโอมากาเสะนะคะก็ไปสั่งไข่เจียวก็ไม่ใช่ข้อ7นะคะสุดท้ายละ Which of these jobs appeals to you most ในบรรดางานเหล่านี้ค่ะอันไหนที่มันดึงดูดคุณที่สุดนะคะอยากทำอะไรที่สุด A an astronaut เป็นนักบินอวกาศนะคะ B a pilot เป็นคนขับเครื่องบินนะคะเป็นนักบินหรือ C an air
airline check-in clerk เป็นเคลิร์กเนี่ยถ้าไปแปลมันจะแปลว่าเสมียนนะก็คือพนักงานแหละพนักงานที่เคาน์เตอร์เช็คอินนะคะของสายการบินเลือกเอานะคะทีนี้พอเราเลือกเสร็จปุ๊บค่ะก็หน้าถัดไปมาดูผลนะคะจริงๆก็น่าจะเดาได้มันไม่ยากอันนี้คือคำอธิบายเนาะถ้าเนี่ยข้อหนึ่งนะคะ if you answered mainly ถ้าคำตอบของคุณส่วนใหญ่เป็นตัวนี้เนี่ย you are happy to take risks but only if you're sure things will turn out all right ก็ happy ค่ะที่จะทำที่จะกระทำความเสี่ยงแต่นะคะข้อแม้ก็คือว่าฉันต้องแน่ใจด้วยว่าเวลาฉันเสี่ยงเนี่ยผลมันจะออกมาโอเคนะคะข้อ1คำตอบคือ B นะคะ answer mainly B B คือกลางๆข้อ2ค่ะ if you answered mainly อะไรนะคะ you prefer a comfortable life where things are predictable and there are few surprises คุณชอบชีวิตที่มันสบายนะคะที่แบบสิ่งต่างๆเนี่ยมันคาดเดาได้แล้วก็แทบจะไม่มีสิ่งเซอร์ไพรส์อะไรเข้ามาเลยนะคะดังนั้น mainly ของข้อ2ก็คือ CCAT นะคะแล้วเขาก็มีการบอกเราว่า don't be afraid to take a chance every now and then จงอย่ากลัวที่จะเสี่ยงบ้างนะคะในบางครั้ง every now and then แปลว่า occasionally นะคะ sometimes ก็ออกไปทำอะไรสนุกสนุกบ้างข้อ3นะคะเหลืออันเดียวเนาะก็จะเป็น A if you answered mainly A you like to live life on the edge คุณชอบใช้ชีวิตแบบเสี่ยงๆนะคะ on the edge ก็คือเสี่ยงฉิวเฉียดอะไรประมาณนั้น you never know what's around the cornerคุณไม่รู้เลยว่ามีอะไรรอคุณอยู่อันนี้เป็นสำนวนนะคะเวลาอะไรที่แบบมันอยู่หัวมุมอ่ะเขาใช้คำว่า around the corner มันเหมือนมันรอเซอร์ไพรส์เราอะค่ะนึกภาพเวลาจะมีคนมาจ๊ะเอ๋อะมาแกล้งเรานะคะก็คือเขาจะซุ่มอยู่ที่ corner นะคะเวลาเราไม่รู้ว่า what's around the corner ก็คือ you never know what's waiting ahead นะคะ what's waiting for you okay just be careful you don't take one risk too manyก็เขาก็เตือนนะคะว่าให้ระมัดระวังหน่อยละกันว่าอย่าเสี่ยงมากเกินไปนะคะ take one risk too many ก็คือเสี่ยงอันเดียวก็มากเกินไปละในที่นี้มันเป็นสำนวนแปลว่าอย่าเสี่ยงมากเกินไปนะคะโอเคก็แค่นี้แหละนะคะ reading ที่หนึ่งสั้นๆสนุกๆ น่ารักนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะ